สีเอ็นเตอร์วิวสวัสดีครับสวัสดีชาวซีด้วยนะครับอยู่ผมดีเจโอนนะครับแล้วนี่ฮะที่ผมถืออยู่นะครับ1ซิงเกิลนะครับที่หลายคนนะฮะพูดถึงกันเยอะมากนะครับในโซเชียลมีเดียนะครับมีการแชร์กันเยอะมากนะครับที่สำคัญช่วงนี้ไม่ทราบเพราะอะไรหลายคนอกหักกันหรือเปล่านะฮะแชร์ไปด้วยเนื้อความนี่ก็เศร้าเหลือเกินนะฮะตอนนี้ผมอยู่กับศิลปินที่ต้องบอกว่าสร้างสรรค์ผลงานนี้ออกมาแล้วตอนนี้ไปคุยเขาเลยนะกับเจสเตอร์ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมโอ้โหกลับมาครั้งนี้พร้อมบ้านหลังใหม่ครับแล้วก็ซิงเกิลใหม่ด้วยครับผมนะครับซิงเกิลนี้ชื่อว่าเธอเก่งเธอเก่งครับพูดถึงความหมายหน่อยครับเป็นเกี่ยวกับอะไรครับพี่ก็มันเป็นคำจำกัดความสั้นๆที่เรามอบให้กับคนคนหนึ่งที่เราไม่สามารถลืมเขาได้นะครับไม่ว่าจะไปที่ไหนก็ตามก็จะมีภาพที่เราแบบเคยอยู่กับเขาคนนั้นอยู่เราจะมีชีวิตใหม่กับใครมันก็ไม่ลืมเขาสักทีจนต้องมอบคำสองคำนี้ให้เขาว่าเธอเก่งครับผมนะที่สำคัญการสร้างสรรค์เนื้อร้องนี่ถือว่าได้จากโหคนนี้ไม่ธรรมดาด้วยปรมาจารย์นะพี่ฟองเบียร์พี่ฟองเบียร์นั่นเองครับเป็นยังไงบ้างคะได้ร่วมงานครั้งนี้เป็นไงครับก็เป็นโอกาสที่พิเศษครับเพราะว่านานๆทีพี่ฟองเบียร์เขาจะแต่งเพลงออกมาให้ใครสักคนหนึ่งแล้วก็พอดีว่าวันนั้นผมเข้าไปส่งเพลงให้กับพี่เบียร์ซิงเกิลใหม่ของเจสเตอร์นี่แหละจะเป็นเพลงเร็วพี่เบียร์เขาบอกว่าเฮ้ยโอเราเพิ่งแต่งเพลงใหม่ได้เพลงนึงเขาก็เอามากีตาร์อะคูสติกมาเล่นให้ฟังมันกระแทกใจพี่มากพี่ก็เลยขอบคุณครับพี่เบียร์ครับได้เลยขอเลยจริงๆเขาก็ไม่ได้แต่งให้เราสิพี่ใช่แล้วไปขอกันเลยตั้งใจฟังดีๆนะครับเพลงนี้มีคำว่าโอ้ที่รักซึ่งมันแปลมาจากโอ้เบบี้มันไม่ใช่เพลงของเรามันจะเป็นเพลงของใครก็ต้องเป็นเพลงของเจสเตอร์อยู่แล้วแสบไหมพี่แถวนี้แสบสุดๆแสบสีข้างก็ขอบคุณพี่เบียร์ด้วยครับผมที่ให้เพลงนี้เรามาเรียบเรียงใหม่ในสไตล์ Rock and Soul ครับผมพูดถึงเรื่องของสไตล์ดนตรีแล้วกันนะฮะพี่เอสครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับซิงเกิลนี้เป็น Rock and Soul อย่างพี่โอว่าครับคือปกติเนี่ยเราจะเป็น Soul Pop มันจะมุ้งมิ้งกว่านี้มันจะกุ้งกริ้งฟังแล้วจะแบบชื่นบานแต่เนื่องจากว่าเนื้อหาเพลงนี้มันค่อนข้างดิ่งมันเศร้าเราจะมากุ้งกริ้งไปด้วยกันเนี่ยมันไม่ได้ก็เลยกะว่าเอาดนตรีที่มันจะไม่กวนคำร้องคือเราอยากให้คำร้องเนี่ยมันฝังคนได้ยินแล้วมันแบบมันกินเข้าไปในใจให้ได้มากที่สุดเราเล่นแบบซิมเพิลแต่ในความซิมเพิลก็ไม่ใช่ว่าแบบว่าเขี่ยๆเสร็จแล้วแต่คือมันลองไปฟังครับมันมีส่วนที่เป็นส่วนบังคับอยู่ในเพลงอยู่แต่ครับพวกเนี้ยทุกอย่างส่งเสริมเพื่อให้เสียงของพี่เป็นพระเอกยังมีลายเครื่องสายด้วยที่เข้ามาช่วยทำให้เพลงนี้มันดูโศกมากขึ้นนะฮะปกตินี่คือเอาง่ายคือซิงเกิลนี้อยากจะให้รู้สึกว่าเนื้อร้องเป็นพระเอกละเสียงวิธีก็เป็นพระเอกด้วยและทุกอย่างอยากให้เสริมมันดีขึ้นนะอยากไม่อยากให้มันกวนอะไรมากมายนะก็เลยเน้นที่เป็นบล็อกโซนนั่นเองนะครับมิวสิกวิดีโอเป็นยังไงครับพี่ก็เรียบร้อยครับตอนนี้ก็ปล่อยทาง YouTube ให้ดูกันแล้วก็ยอดวิวไปได้สวยเลยนะครับมากสุดเป็นประวัติการของเจสเตอร์นะครับเป็นเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งที่ยังอย่างที่บอกไม่สามารถลืมผู้หญิงคนนั้นได้นะครับเขาก็ยังเก็บรูปนึงที่เป็นความทรงจำสุดท้ายระหว่างเขา2คนอยู่และมันก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้รูปนี้มันต้องหายไปอีกครับก็ยิ่งทำให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยเธอเก่งจริงๆยังไงก็ไม่ลืมครับผมมีฝนตกอะไรพวกนี้เราใช้ทุนค่อนข้างเยอะสำหรับเพลงนี้ครับต้องขอบคุณทางไวท์มิวสิกด้วยครับผมยังไงฝากติดตามมันด้วยมิวสิกตัวนี้ก็สามารถหาดูได้แล้วด้วยใช่ครับนะครับที่สำคัญความรู้สึกเป็นยังไงบ้างเจสเตอร์จะสิบปีแล้วสิบเอ็ดปีแล้วอยู่มาอย่างทศวรรษหนึ่งเลยพี่เป็นยังไงบ้างก็มองเขากำลังบอกว่าเราแก่นะก็อยู่มานานอยู่มานานไม่ว่าจะอ่อนล้าเหนื่อยหน่ายกับการขึ้นบันไดจริงๆอยู่นานแล้วเราก็ยังคงรู้สึกใหม่อยู่นะยังรู้สึกกระชุ่มกระชวยอยู่ทุกวันเพราะเราก็มีศิลปินน้องๆที่ขึ้นมาใหม่มันทำให้รู้สึกว่าเราก็ได้เจอกับคนใหม่ๆเรื่อยๆคืออะไรเราเห็นน้องเอิร์ธแล้วเราคือเราไม่เจอเอิร์ธไม่ใช่14ครั้งกลับมารู้สึกเด็กอีกแล้ว14ครั้งนึงก็ประมาณนั้นเราก็ยังเหมือนกับว่าเราก็ปรับตัวให้รู้แล้วว่าเราอยู่วงการนี้มาทำตัวยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับแต่เราก็ยังมีความสดใหม่ในการทำเพลงเหมือนเดิมครับผมนะฮะยังไงฝากติดตามมาด้วยละกันนะครับอันนี้เป็น1ซิงเกิลนะฮะที่ตอนนี้อัลบั้มแพลนเป็นยังไงบ้างครับพี่ก็น่าจะออกซิงเกิลให้ไปเรื่อยๆก่อนนะครับประมาณอีกสัก 2-3 เพลงอ่ะครับจริงๆเจสเตอร์มีเพลงที่อยู่ในสต็อกแต่งไว้พร้อมสำหรับอัลบั้มอยู่แล้วครับว่าตามแผนของวงจริงๆเนี่ย
ีหน้าน่าจะปล่อยอีกสักประมาณ2ซิงเกิล2ถึง3ซิงเกิลครับผมซึ่งมันก็จะเกือบเต็มอัลบั้มครับผมแล้วตอนนี้นี่คือนับเป็นซิงเกิลที่5ของครับใช่โอเคนะครับเดี๋ยวไงฝากติดตามกันด้วยละกันนะครับสุดท้ายนะฮะฝากถึงช่องทางการโหลดแล้วก็ติดตามเจสเตอร์หน่อยครับผมพี่หมูครับก็เรามี YouTube Channel ของทางค่ายนะครับกดติดตามได้ที่ Official White Music นะครับแล้วก็ Facebook ของทางค่ายนะครับติดตามกันได้ที่ facebook.com/White Music Record นะครับแล้วก็ของทางวงครับ facebook.com/jetsetter นะครับแล้วก็ IG ของเราทั้ง4คนนะครับของผมนะครับหมูเจ็ดนะครับ SD7 T7 และ O7 นะครับครับสุดท้ายนะครับดาวน์โหลดเพลงของเรานะครับได้ที่ดอกจัน1230156แล้วกดชอบครับครับผมนะฮะพี่หมูนี่เป็น AE ที่ดีมากสายงานเรื่องสายตรงมากเลยคล่องแคล่วคล่องแคล่วนะฮะยังไงฝากติดตามสำหรับซิงเกิลนี้ด้วยละกันนะครับชื่นชอบเป็นหนึ่งของวันที่ซีเรียด้วยวันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับพี่วงเจสเซเตอร์ครับขอบคุณครับครับ 97.5